นี้นักร้องนำโชคเรายังคงอยู่กับน้องลีโอเด็กหนุ่มเลือดสุพรรณที่เขามีความมุ่งมั่นจะมาทำตามความฝันให้เป็นจริงเพื่อครอบครัวเขามาสมัครไมค์ทองคำระหว่างที่เดินจะมาสมัครไมค์ทองคำเขาเห็นป้ายไมค์หมดหนี้เขาฉุกคิดขึ้นว่าเอ้าบ้านเขามีหนี้เขาเลี้ยวไมค์หมดหนี้ไมค์ทองคำไม่ทองคำพักก่อนจริงใช่ไหมเนี่ยจริงนี่เหรอไม่แล้วเขารู้ไหมว่าทุกวันนี้ทีมงานไมค์ทองคำยังยืนรอเขาอยู่หน้าออฟฟิศอยู่เลยวันนี้เขาจะทำความฝันชดใช้หนี้ให้กับครอบครัวให้เป็นจริงได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ครับวอนพ่อตากสินไปบูชาพระศกนิกรทั่วลาต่างก็มาขอพรธนบุรียังมีลูกนี้คนหนึ่งเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาวาวอนแฟนลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จ้าไปจำจรตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาดนั่งรถบนโคราชประกาศวังครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ป้านาบอกไม่มาแล้วตั้งนานธนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้แฟนเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานเรือนตายร้องเฉพาะกว่านักร้องนำโชคแล้วนักร้องนำโชคเขาจะพูดอะไรให้กำลังใจชีวิตครับการร้องในด้านซ้ายเขาเนี่ยผมว่าเขาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีเพราะว่าผมไม่เห็นด้านนู้นเท่านี่ก็ด้านเดียวเราอย่ามองคนแต่ด้านเดียวครับผมคือเรื่องวิธีการร้องอะไรเงี้ยผมคงมิบังอาจไปวิจารณ์การร้องได้เพราะว่าน้องเขาก็ร้องดีอยู่แล้วแล้วก็อย่างคือผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเพลงลูกทุ่งมากก็คงต้องให้ทางคอมเมนเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนวิจารณ์ดีกว่าเอาเป็นว่าผมว่าเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจนะครับก็ขอให้กำลังใจขอให้สามารถที่จะสู้แชมป์เก่าได้แล้วกันนะครับชื่นใจจริงๆเลยตกลงเลี้ยวมาที่นี่จริงๆใช่ไหมลูกจริงครับเขาตัดสินใจเพราะว่าไอการไปไมค์ทองคำเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรเยอะใช่ไหมตอนแรกเขาก็คิดไงโอ้เป็นไมค์ทองคำเจอครูสระเจอพี่สุโอ้ยไม่ไปดีกว่าเราไม่คิดหรอแล้วหมอมานี่อ้าวเจอสุนารีมาเจอทำไงดีคือสิ่งที่เราตั้งใจทำให้ครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆนะครับเราก็คงจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็อยากจะช่วยนะคะโดยเฉพาะมีเราเป็นลูกผู้ชายคือมันเป็นความคิดของลูกผู้ชายตัวจริงชอบนะเพราะว่าเขาดูเป็นเด็กซื่อเด็กบ้านๆเป็นเด็กอารมณ์ดีนะลูกก็ดีแล้วลูกนั่นแหละ
ถ้าขยันขยันก็เดี๋ยวก็ชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆล่ะลูกนะลีโอถ้าเป็นเสาหลักของบ้านมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะลูกแล้วถ้าในครอบครัวนะลูกช่วยกันเป็นเสาหลักเสาหลักเสาหลักไม่ให้แต่ทิ้งภาระให้ใครเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวนะลูกบ้านนั้นน่ะพี่เอคิดว่าไปรอดแน่ๆเราก็จะเหนื่อยน้อยลงแต่จงภูมิใจนะลูกกับการกระทําของหนูนะครับสําหรับการร้องเพลงลีโอเป็นคนร้องเพลงสมกับเป็นคนสุพรรณจริงๆน้ําเสียงวิธีการร้องคือเหมือนกับเขาถูกฝังมาในสายเลือดเลยอะว่ามีการฝึกอะไรมาไหมมีครูสอนมีอะไรไหมลูกก็มีคุณครูให้โอกาสบ้างแนะนำสอนเราดีใช่ไหมครับแต่ก็มีพื้นฐานเสียงที่ดีไงลีโอเป็นคนที่มีพื้นฐานเสียงที่ดีเขาฝึกมาดีแล้วก็พลังของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆแล้วถ่ายทอดออกมาได้ดีทีเดียวนะได้ดีทีเดียวนะครับก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายพ่อกำลังจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากแล้วร้องเพลงทั้งหมดที่ร้องเนี่ยคือชอบความเป็นธรรมชาติเขามากเขาเปล่งเสียงทุกอย่างออกมาเป็นธรรมชาติหมดเลยไม่มีเฟกไม่มีอะไรเลยแล้วก็เสียงเพราะมากด้วยลูกเสียงดีแต่ไมค์ไกลปากมิติเสียงทุ้มกลางแหลมทุ้มไม่เข้ามันออกมันเข้าแต่กลางกับแหลมความไพเราะมันหายลูกต่อไปนี้ให้ถือไมค์แบบนี้นะครับอย่าไปถือแบบนี้ถือแบบนี้ก็ได้แต่ก็ต้องเอาไปใกล้ถ้าเผลอหลุดเมื่อไหร่เจอคู่แข่งที่เข้ามาเนียนหรือเขามิติครบกว่าหนูจะเสียเปรียบนะลูกนะก็ต้องบอกว่าคนสุพรรณได้เปรียบจริงๆนะในเรื่องของภาษาเพราะว่าเขาพูดเขาใช้ภาษาพูดเนี่ยตั้งแต่เล็กๆอย่างคำว่าเขาก็จะไม่เขาใช่ไหมเข้าเพราะฉะนั้นเขาจะล้วงแล้วแบบว่าเขาจะพูดเนี่ยคำมันจะเต็มเพราะฉะนั้นเขาจะได้เปรียบและโดยเฉพาะหนูมีทักษะในเรื่องของการร้องเพลงที่ดีมากนะลูกไม่ว่าจะเป็นแก้วเสียงเป็นลูกเอื้อนแล้วก็วันนี้ที่ชอบมากก็คือเขาไม่ดึงจังหวะไม่ดึงแล้วมันร้องออกมามันถ่ายทอดด้วยเป็นความเป็นธรรมชาติอารมณ์เพลงมันได้หมดเลยลูกในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าน้องลีโอเนี่ยเลือดสุพรรณเข้มข้นมากเลยแหละครับน้ำเสียงและเทคนิคการร้องเนี่ยสุดยอดมากๆคว้าคะแนนจากคณะกรรมการไปได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวทำให้ตอนนี้ความกดดันทั้งหมดตกไปอยู่ที่แชมป์เก่าหนึ่งสมัยอย่างพี่สีโป่งแล้วแหละครับเขาจะแก้เกมและฝ่าด่านสุดหินนี้ไปได้เหมือนกับที่เขาเคยสามารถเอาชนะแชมป์เก่า18สมัยอย่างน้องนัทมาได้หรือไม่ซึ่งเขาอยากมาทำความฝันเปิดร้านตัดผมให้เป็นจริงเพื่อภรรยาที่เขารักมากที่สุดในชีวิตอะไรทำให้เป็นแรงผลักดันทำให้เราสู้ต่อผมเป็นผู้ชายนะเป็นหัวหน้าครอบครัวผมจะไปอ่อนแอมากกว่าเขาก็ไม่ได้ผมต้องเป็นหลักให้เขาพึ่งพิงให้ได้ผมกอดเขาได้ไหมได้ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วการล่าดาวในรอบเพลงนำโชคเขาได้ดาวไปทั้งหมด441ดวงแต่ก็เจอดาวนำโชคเพียงแค่คูณ10เท่านั้นทำให้เงินรางวัลของเขาตอนนี้อยู่ที่ 4,410 บาทวันนี้เขาจะสามารถเอาชนะและได้เข้าไปสะสมเงินรางวัลเพิ่มได้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ครับน้องมากับคำว่าชัยโอ้เสียใจเลยที่เคยอกหักเมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาหักคือเจ้าไอ้เคยเสียใจจนต้องอาศัยน้ำมาเอาโอ้หักจากคนรักเก่าหลายคราวก่อนหาเจ้าเจอก็สวยเลิศเลยแต่มีน้ำใจให้เกียรติมาเอาใจใส่ผู้ชายโลโซนาเซคนจนมอสอเจ้ายังคนหาความหล่อเจอแผลเจ็บจากคราวรักเกินเธอเอา
ป็นยารอคนใช่กว่าที่เที่ยวอกหักเพราะอายใจร้อนรักก่อนเวลามารู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้าเมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเทคแคร์อายเก็บหักแท้มาคอยดูแลแผลเก่าหันหลังลาขวดเหล้าเจ็บเงาก็เอารักแกแต่ที่ยังกังวลฝากให้น้ำมนต์เจ้าช่วยดูแลหักอายขอให้หักแน่อย่าให้เป็นรักแท้ชั่วคราวใจอ้ายช้ำมาจนแย่ซอยให้หักแท้แน่เด้อผู้สาวพี่ก๊อฟครับครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับคือผมจะบอกว่าคือเขาเพิ่งเป็นแชมป์ครั้งเดียวถูกไหมแต่เหมือนแบบว่าเขาแบบมันมีพลังของความเป็นแชมป์เกิดขึ้นมาแกเขาร้องแบบว่าฉันเป็นแชมป์นะเออดูแบบมีความมั่นใจแล้วก็แบบมีแอบรีแลกซ์นิดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตื่นเต้นบ้างไหมอ่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วเหรอครับโอ้แบบมันไม่มีอาการเนียนเลยนะเออเนียนมากอ่ะเหมือนเราดูนักร้องอะนะใช่ใช่เหมือนแบบแล้วเขาก็ท่าเธอก็ดูสบายๆคืออยากจะบอกแค่นี้ว่าคือแบบคือเป็นกำลังใจให้พี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเขามั่นใจใช่ไหมแล้วก็เขาไม่มีความตื่นเต้นเลยเพราะว่าเขาเหมือนมืออาชีพมากเลยนะครับเหมือนเป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วอะถูกแล้วเขาเป็นนักดนตรีไงพี่ก๊อฟก็เลยแบบว่าเขาอยู่กับการร้องเพลงนะครับแต่ตอนนี้ว่าในเพลงนี้จริงๆแล้วพี่สีโป่งถ่ายทอดดีนะดีมากเลยก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามาตรฐานของเขาอะคือเขามีมาตรฐานอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่พอเป็นเพลงจังหวะปั๊บอ่ะก็ต้องจับพิรุธกันให้ได้ให้ทันเหมือนกันวันนี้มันแอบมีห้อยๆอยู่บ้างนะครับในปลายเสียงอย่างเช่นตรงเทคแคร์ก็เหมือนกันเทคแคร์มีบ้างเล็กๆเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็มั่นคงจริงๆนะเพราะเสียงเขาอ่ะเสียงเขาก็มีพลังและมีอำนาจจริงๆเขามืออาชีพอะครับชอบพี่สีโป่งนะคะคือจริงๆถามว่ากดดันไม่กดดันนะแต่นิ่งมากนิ่งแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีมากในขณะที่ยืนร้องเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าแบบตื่นเต้นแต่กับเพลงนี้ถามว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีนะแต่ทีนี้ผู้ท้าชิงก็แข็งพอสมควรเราก็เลยต้องลงรายละเอียดกันในส่วนของเพลงนี้มันอาจจะมีเรื่องของคำสั้นยาวที่รู้สึกบ่เสียใจเลยใจเห็นไหมมันจะมีแบบคำประมาณนี้แต่ว่าอารมณ์เพลงดีพลังดีทุกอย่างดีทรงนิทบุคลิกในระหว่างยืนร้องกับทางโน้นทางนี้ก็ได้คะแนนบุคลิกเยอะกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อได้ข้อเสียนะเดี๋ยวก็มาเปรียบเทียบกันอีกทีนะคะจ้ะเป็นคนเก่งอยู่แล้วแหละเวลาถ่ายทอดมาก็เหมือนสบายๆไม่มีอะไรแต่ว่าอย่างที่เราทั้ง3คนจะต้องพิจารณาเพราะว่าเวลาที่มีคู่แข่งที่มันมีอะไรใกล้เคียงกันคุณก็ต้องมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเสียงซึ่งเสียงนี่คือคะแนนที่เยอะสุดนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายละเอียดต่างๆซึ่งต้องให้ความยุติธรรมกับผู้เข้าแข่งขันนะคะก็ต้องมานั่งดูกันอีกครั้งหนึ่งจะถามว่าเก่งไหมเก่งเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งเลยทีเดียวแล้วไม่มีอะไรมาเป็นความกดดันสำหรับตัวพี่สีพงเลยทำได้ดีมากโชคดีค่ะขอบคุณครับโอ้โหศึกในวันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเดือดทะลุจอจริงๆ
ทั้งแชมป์เก่า1สมัยอย่างพี่สีโป่งและคนมีฝันคนใหม่อย่างลีโอต่างคนต่างก็แลกหมัดกันได้อย่างสูสีจนทำให้คณะกรรมการของเราเนี่ยกดดันแบบสุดๆเลยแหละครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วแหละครับไม่รู้ว่าคณะกรรมการจะตัดสินให้คนมีฝันคนไหนเป็นผู้ชนะถ้าพร้อมกันแล้วไปลุ้นเลยครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะครับจะเป็นของใครครับลีโอหรือสีโป่งลีโอค่ะลีโอครับ1ต่อ0นะครับลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้ลีโอลีโอจะเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีคะแนนนี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของแชมป์ครับแชมป์ต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับแต่วันนี้มันคือเพชรเจอเพชรจริงๆรักที่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานเรือนตายหนึ่งคะแนนของพี่เอจะเป็นคะแนนชี้ชะตาแชมป์เก่า1สมัยอย่างพี่สีโป่งครับถ้าเขาไม่ได้คะแนนนี้ก็จะเสียบาลังแชมป์ให้กับคนมีฝันคนใหม่อย่างน้องลีโอทันทีครับมีคะแนนของพี่เอกจะต่อลมหายใจเพื่อให้ได้อยู่ต่อบนเวทีแห่งความฝันนี้หรือไม่ลีโอครับลีโอครับ2ต่อ0นะครับลีโอได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่ครับเดี๋ยวก็ทำตัวไม่ถูกเลยนะไม่รู้จะยกมือหรือจะคำนับดีนะน้ำตาคอนะมันรู้สึกยังไงมันอยากร้องไห้ก็ร้องไห้มันอยากภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจมันทำได้ก็ทำได้ลูกบอกไม่ถูกมันอึดอัดมันอัดอั้นใช่ไหมลูกมันฝันมาใช่ไหมลูกมันคิดว่าเอาไปหายายไปลูกไปไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทำใจสบายไม่ต้องร้องโอเคเวลาคนเรามันพาความฝันมาแล้วมันเจอว่าฉันกำลังไม่ต้องอยู่ในฝันอย่างเดียวฉันกำลังจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมามันก็รู้สึกวันนี้เราก็ต้องเสียแชมป์อีกหนึ่งคนที่รวดเร็วมากเลยและเขาก็ร้องเพราะด้วยแต่วันนี้มันคือเพชรเจอเพชรจริงๆเราก็ต้องเสียดายอีกหนึ่งคนแล้วก็ต้องยินดีกับอีกหนึ่งคนพี่สีโป่งนะก็สู้เขาไม่ได้จริงๆนะพี่ก็ต้องสู้ต่อนะพี่สีโป่งจากจังหวัดน่านครับเขาอยากได้เงินมาเปิดร้านตัดผมแต่เขานำเงินกลับบ้านไปได้เพียง 4,410 บาทขอบคุณพี่สีโป่งครับถึงแม้พี่สีโป่งจะเป็นแชมป์ได้เพียงแค่1สมัยแต่สิ่งที่พวกเราจดจำพี่สีโป่งไปตลอดก็คือการมาต่อสู้ความฝันเพื่อคนที่รักและเชื่อว่าเงินรางวัลที่พี่สีโป่งได้ไปจะสามารถไปต่อยอดความฝันเปิดร้านตัดผมได้นะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของแชมป์ใหม่อย่างน้องลีโอที่เขาต้องมาล่าดาวนำโชคซึ่งต้องมาจับไมค์คู่กับนักร้องนำโชคอย่างคุณก๊อฟเบญจพลวันนี้เขาทั้งคู่จะสามารถล่าดาวจากคณะกรรมการไปได้ทั้งหมดกี่ดวงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าวันนี้น้องลีโอได้ตัดสินใจที่จะบริจาคเงินสมทบทุนความฝันเพิ่ม
ให้กับพี่สีโป่อดีตแชมป์เก่า1สมัยครับคือว่าพี่สีโป่งเขาก็เหมือนกับพี่ชายผมเขาแนะนำผมคือว่าจับเบอร์เนี้ยผมไม่รู้ว่าผมได้เท่าไหร่แต่ผมอยากจะช่วยเขาอ้าวดีลูกดีลูกถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับพวกเขาทั้งคู่ในบทเพลงนำโชครักคุณยิ่งกว่าใครไปชมกันเลยครับรักคุณจะยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจจะมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกปิดแล้วรีบปิดก่อนแค่ไม่เปิดตอนรักใครอยากจะเป็นละคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักแต่คุณรักคุณหมดใจรักคุณจะยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมคนบ้านทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ผมจะปิดปากเดียวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กินปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใครคุณจะยิ่งกว่าใครทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปทำร้ายทำไมเขาเป็นนักร้องนำโชคคุณลิงโอ้ยเอาจริงเหนื่อยเหนื่อยร้องฮะเหนื่อยเต้นเหนื่อยไหมลูกที่มาประคองนักร้องนำโชคฮะฮะไม่เหนื่อยนะไม่มีคำบรรยายครับลีโอนี่พี่เองแล้วซ้อมกันอย่างดิบอย่างดีออกมาไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยเมื่อกี้พอตอนซ้อมเนี่ยเป๊ะหมดใช่ไหมแต่พอจะออกมาบอกเขาว่าลีโอเชื่อพี่ทำตัวเป็นธรรมชาติลืมที่ซ้อมไปซะไม่น่าเชื่อครับลืมหมดเลยจริงๆอยากให้น้องร้องเยอะๆนะครับผมอ่ะก่อนจบเพลงนะครับทำไปได้304ดวงว้าว
มาดูนะฮะตอนจบจะได้กี่ดวง500 500ไปเลย500เยอะๆหน่อย500เออ500อะไรดี500ดิ500ต้องเป็นยังคนร้องเหนื่อยด้วย500ต้อง500จะได้เท่าไหร่500มั้ย500ยิ่งได้เยอะนะครับลีโอก็ถ้าคูณก็จะคูณเยอะมากขึ้นนะครับเยอะไว้ก่อนดีที่สุดนะดาวนะสี่ห้าสี่ห้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้ไปทั้งหมดนะครับ455ดวงน้องลีโอแชมป์สมัยแรกของคุณนะครับคุณต้องหาคูณร้อยให้เจอนะฮะมีอยู่455ดวงถ้าเจอคูณร้อย 45,500 บาทกลับบ้านไปอยู่ในหมายเลข1 2 3 4 5หรือ6นะครับในนี้มีคูณ10 20 30 40 50และคูณร้อยซ่อนอยู่ไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกครับพี่ลิงครับอะไรฮะลีโอว่าอะไรคือว่าพี่สิโป่งเขาก็เหมือนกับพี่ชายผมเขาแนะนำผมคือว่าจับเบอร์เนี้ยผมไม่รู้ว่าผมได้เท่าไหร่แต่ผมอยากจะช่วยเขาครับอ้าวดีลูกดีลูกขอให้เจริญเจริญนะลูกปรบมือหน่อยโอ้ขอบคุณลูกถ้าได้ไม่เยอะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันแต่ถ้าหากว่าได้น้อยจริงๆเดี๋ยวเอาค่าตัวลิงแบ่งให้เอาละลีโอเลือกให้ดีเลือกครับปรึกษากันก่อนลูกคิดดีๆปรึกษาพี่ก๊อฟได้คิดดีๆๆวันเกิดผมหรือส่งไฟฟ้าให้ยายไหมปรึกษายายไหมแล้วแต่หนูแล้วแต่หนูคิดให้ดีลูกเขารู้เยอะไว้ในใจแล้วแล้วก็มีเหตุผลด้วยคิดได้แล้วใช่ไหมลูกเอาละเลือกดีๆลีโอเลือกให้ดีคิดให้ดีลีโอครั้งเดียวของคุณเลือกหมายเลขหมายเลข6ครับหมายเลข6นะครับก่อนจะไปเปิดหมายเลข4ก่อนข้างเคียงก่อนนะข้างเคียงซะหน่อยเอาแล้วเอาแล้วร้อยที่ได้เยอะๆร้อยหกนี่ไม่รู้คูณอะไรขอให้40 50 100อะไรอย่างเงี้ยนะมาเลยร้อ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 ยคุณร้อยลีโอร้อยคุณร้อย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 คุณร้อย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 ครั้งแรกของลีโอนะครับโอเคเอาละครับสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริง 18,200 บาทครับลีโอแล้วลีโอจะมอบให้พี่สีโป่งกี่บาทบอกได้เลยเชิญครับ 5,000 นะครับครับผมครับผมมอบให้พี่สีโป่ง 5,000 บาทครับผมแชมป์ยาวเป็นแชมป์นานๆนะอวยพรลูกวันนี้น้องลีโอแชมป์1สมัยก็ได้ทำเรื่องที่สร้างความประทับใจให้กับพวกเราแบบสุดๆเลยล่ะครับเพราะเขาได้ตัดสินใจบริจาคเงินช่วยเหลือตั้งแต่การเป็นแชมป์สมัยแรกนั่นก็คือสมทบทุนความฝันให้กับพี่สีโป่งอดีตแชมป์1สมัยของเราครับเพราะพี่สีโป่งเนี่ยได้เงินไปทำความฝันเพียงแค่ 4,410 บาทเท่านั้นน้องลีโอจึงช่วยสมทบทุนเพิ่มอีก 5,000 บาทต้องยอมรับเลยครับว่าหัวใจของน้องลีโอเนี่ยน่าชื่นชมมากๆซึ่งพลังแห่งความดีที่เขาได้ทำ
จะช่วยส่งพลังให้เขาป้องกันแชมป์และสามารถเข้าไปสะสมเงินรางวัลจากดาวนำโชคเพิ่มได้อีกหรือไม่ต้องห้ามพลาดนะครับและกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นในหนุ่มนี่นักร้องนำโชคสั่งเด้อสั่งเมื่อก่อนสมองที่ยังจำได้เบิดทุกสิ่งเมื่อใดสิยอมรับความจริงว่าเขาทิ้งเขาไปแล้วนะลีโอเห็นพี่เบียร์นะพี่เบียร์เนี่ยเขาก็มาสายประกวดเหมือนกันแต่ก่อนแบบเป็นชาวนาชาวไร่ด้วยไม่ได้คิดว่าแบบจะมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะเบียร์เนี่ยนะเป็นชาวนาชาวไร่อ่ะเป็นช่างก่อสร้างอะไรมาก่อนไม่น่าเชื่อเลยเนาะน่าจะเป็นฝั่งนี้มากกว่าดาวเอ๋ยดาวน้อยเจ้าลอยสูงเด่นหาคนร้องเพลงเนี้ยเพราะได้ยังหนูเก่งมากนะลูกสู้ให้เต็มที่นะเนี่ยมันกังวลนะเนี่ยไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมาเห็นคู่ต่อสู้แล้วอ่ะเหมือนเขาจะปอดๆแต่เวลาใส่เขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะในวันนี้เมฆครับเมฆครับลีโอต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดไม่งั้นแชมป์เปลี่ยนคน1คะแนนนี้ตัดสินชีวิตครับฝ่ายที่พ่อกับแม่ผูกให้ดึงยามใดมีใจเหตุสู้บอกให้หูว่ามีไพร่รองทางนั้น